อิงฟ้าเปิดใจปมแฟนคลับลามขอโทษบอสสนวัฒน์เผยองค์กรมิสแกรนด์มีปัญหาภายในบันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 22:59 น.อิงฟ้าเปิดใจปมแฟนคลับลามขอโทษบอสสนวัฒน์เผยองค์กรมิสแกรนด์มีปัญหาภายในเปิดใจหาคนคุยแต่ยังไม่มีจากกรณีที่บอสนวัฒน์เผยว่าถูกแฟนคลับของศิลปินเข้ามาด่าหยาบแต่ศิลปินกลับไม่ปกป้องตนและองค์กรเลยทำให้รู้สึกโกรธแฟนคลับและหน่ายศิลปินในสังกัดรวมทั้งยังมีข่าวที่คู่จิ้นอย่างอิงฟ้าชาร์ลอตทะเลาะกันอีกงานนี้เลยทำให้คนนอกมองว่าองค์กรมิสแกรนด์กำลังมีปัญหาภายในกันหรือไม่ล่าสุดวันที่25มิถุนายน67อิงฟ้าวราหะมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงออนเนอร์200ซีรีส์ในฐานะพรีเซนเตอร์ณลานกิจกรรมเดอะแกลเลอรี่ศูนย์การค้าเอ็มสแฟร์โดยย้ำอีกครั้งว่ากับชาร์ลอตได้คุยและเคลียร์ปรับความเข้าใจกันแล้วส่วนกับบอสสนวัฒน์หลังรู้ว่าบอสน้อยใจเรื่องอะไรก็ได้ทักข้อความไปขอโทษแล้วตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะจริงๆการทำงานกันที่ไม่ใช่แค่เจ้านายกับลูกน้องแต่อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวมันก็จะมีความผูกพันพวกความรู้สึกความน้อยใจมันก็จะเกิดขึ้นง่ายมากกว่าการทำงานแบบลูกน้องเจ้านายมันก็จะมีบางอย่างที่เขาน้อยใจเราทำแบบนี้คิดแบบนี้มันก็จะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่เราก็พยายามหาจุดตรงกลางให้องค์กรและให้กับแฟนคลับและให้ความรู้สึกของบอสด้วยมันก็คงมีบ้างบางอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงที่เขาเจอคอมเมนต์ไม่ดีก็คงต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวได้ไลน์คุยกันส่วนตัวเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีอะไรแล้วการที่เขาออกมาพูดเชิงน้อยใจผ่านสื่อจริงๆแล้วเขาได้บอกกับเราตรงๆก่อนไหมจริงๆหนูก็รับรู้ทางสื่อเหมือนกันรู้พร้อมๆกันเห็นในไลฟ์สดว่าเรื่องนี้นะเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่พูดกับเราก็จะฟังทาง AR มาอีกทีหนึ่งจริงๆบางเรื่องก็คงจะไม่สามารถมาบอกเราตรงๆได้แล้วหลังจากนี้จะมีการคุยกันต่อหน้ามากขึ้นไหมจริงๆอ่ะคุยกันต่อหน้าบ่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องจริงๆเราจะคุยกันตลอดเวลาทำงานแต่มันก็จะมีเรื่องนี้แหละเรื่องแฟนคลับที่เขาก็จะรู้ว่าโหหนูรักแฟนคลับมากเขาเองก็จะพยายามหาจุดตรงกลางหลังเกิดเรื่องก็พยายามจะเข้าใจในกลุ่มของแฟนคลับว่ามีทั้งที่เราควบคุมได้และที่เราควบคุมไม่ได้เราก็เซซอรี่เขาว่าหนูขอโทษในบางส่วนที่หนูไม่สามารถควบคุมได้จริงๆเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยโดนเลยเพราะว่าเราก็โดนเรื่อยๆอยู่แล้วก็แค่ปล่อยผ่านแล้วก็โฟกัสถึงจุดที่ดีเท่านั้นเองค่ะแล้วพูดกับแฟนคลับว่าอย่างไรพูดเรื่อยๆอยู่แล้วคือหนูนะจะเป็นคนที่พูดตรงกับเขาอยู่แล้วเรื่องไหนที่โอเคก็มีแฟนคลับกลุ่มที่เรียกว่ายูริหรือแฟนคลับกลุ่มทั่วไปก็จะมีการพูดคุยแล้วบางอย่างก็ต้องหาจุดตรงกลางนะเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเพราะว่าเราก็อยู่ตรงนี้องค์กรเราทำงานร่วมกันก็ไม่อยากจะลำบากใจเราก็อยากจะให้เขาอยู่ซัพพอร์ตเราไปนานๆส่วนมากเขาก็เข้าใจและพูดรู้เรื่องและส่วนมากเวลาเรามาเจอแฟนคลับหน้างานจริงๆน่ารักมากแต่บางส่วนที่เราพูดถึงว่าเขาเข้าใจยากก็คืออาจจะเป็นกลุ่มเด็กๆหรือว่ากลุ่มที่เราเข้าไม่ถึงเขาด้วยก็มีต่อไปนี้ถ้ามีการรวมพลกันก็ต้องแจ้งทางบอสด้วยค่ะก็ต้องอาจจะมีการแจ้งทางบอสช่วงนี้เขาก็จะให้งดรวมไปก่อนก็อาจจะให้เวลาช่วยให้หลายๆอย่างดีขึ้นเรามีวิธีการง้อบอสยังไงอย่างล่าสุดอะที่ทักข้อความไปหาเขาหลังที่เราทราบว่าเขางอนเราเรื่องอะไรเราก็ทักไปขอโทษเขาในส่วนที่เราเป็นเด็กอาจจะทำให้เขาไม่สบายใจโดยไม่รู้ตัวในส่วนที่คิดว่าไม่รักเราก็บอกเขาว่าการปกป้องของเราก็พยายามหาทางออกว่าตรงนี้มันก็ดีที่สุดแล้ว
ตัวเราผ่านมาเยอะเรารู้ว่ามันจะต้องแก้ยังไงอยากให้โฟกัสคนที่รักเขาคนที่รักองค์กรแล้วก็คนที่สนับสนุนแล้วก็เข้าใจจริงๆคนมองไปแล้วว่าองค์กรมิสแกรนด์มีการทะเลาะกันภายในเกิดขึ้นเราอยากจะอธิบายยังไงเป็นเรื่องปกติอย่างเวลาเราอยู่กับเพื่อนหรือเราอยู่กับครอบครัวกับพ่อกับแม่ยังมีทะเลาะไม่เข้าใจกันเลยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่าแต่ละคนเขาจะเปิดเผยให้หลายๆคนได้รู้หรือเปล่าดาราผู้จัดการมีปัญหากันก็เยอะเพียงแต่เขาไม่ได้บอกแต่โอเคว่าตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยทุกอย่างมันออนโซเชียลตลอดเวลามีไลฟ์สดตลอดเวลาเขาอาจจะจับเอาเวลาเราพูดอะไรไปมีประเด็นเอาคลิปนั้นมาลงตรงนี้เกิดคำถามตั้งคำถามก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละนะตอนนี้นะก็มองว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วคิดว่าหลังจากที่ทักบอสไปแล้วมันจะดีขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นแหละคือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วตัวเราก็ยังงงอยู่ว่าคือในขณะที่เกิดเรื่องเรายังทำงานอยู่เลยเราก็ไม่รู้ว่าแต่โอเคภาพรวมเขาก็มองว่าเป็นแฟนคลับเราหรือเปล่าเพราะว่าทั้งชื่อทั้งโปรไฟล์ที่ด่าเขาก็เป็นรูปเราเป็นชื่อเราก็เลยเกิดการน้อยใจว่าทำไมเราเอาแฟนคลับไม่อยู่หรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็พูดยากควบคุมยากในออนไลน์บอสอนุญาตให้มีแฟนได้แล้วตอนนี้มียังคือจริงๆถึงเขาไม่อนุญาตมันก็ห้ามยากอยู่แล้วแต่เราก็รู้ว่าหลักการทำงานเราต้องใช้ชีวิตยังไงแต่ตอนนี้มันก็เป็นช่วงกอบโกยที่เราควรทำให้มันดีที่สุดอะไรที่มันไม่ส่งผลกระทบต่องานนะตอนนี้เราโตแล้วมีความรักเราก็โอเคแต่ว่าส่วนมากก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาตอนนี้ไม่หน่อยแต่ถ้าสัก32จะหน่อยแล้วตอนนี้มันยังไม่หน่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันโอเคยังมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้โฟกัสก็คือทำงานก็ทำงานทุกวันคือเช้ากลางวันเย็นมันแทบจะไม่มีเวลาให้เรามานั่งเหงาหรือคิดอะไรเลยแต่ถ้าสมมุติว่าอีก2 ปียังไม่มาก็จะเริ่มหน่อยแล้วไม่มีใครมาจีบหนูคงต้องไปจีบเขาแล้วแหละคือมันก็ยากแหละเพราะว่าอยู่ตรงนี้อ่ะหนึ่งเลยเรามีคู่จิ้นด้วยและองค์กรของเราอยู่ด้วยความชัดเจนตลอดเวลามันก็จะมีคนที่กลัวอยู่แล้วกับการที่เข้ามาเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจการที่เข้าใจเขาก็อยากจะให้เรามีใครสักคนหนึ่งไว้ดูแลแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะมีรายละเอียดเป็นห่วงนะเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับนู่นนี่นั่นและในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้มันก็มีตามด่าเราก็จะเห็นเวลาที่เราไปทำงานร่วมกับใครเวลาที่มันเกิดโมเมนต์หรืออะไรขึ้นมามันก็จะมีบ้างบางส่วนที่ไม่น่ารักมันก็มีใครเข้ามาจีบฝากมาทางคนอื่นบ้างไหมไม่มีมีแต่คนที่เขาคิดหนูเป็นพี่สาวหมดเลยไปทำงานร่วมกับใครเราเป็นพี่สาวที่แสนดีตลอดเราก็คิดนะไม่คิดจะมองเราเป็นอย่างอื่นบ้างเหรอก็เปิดรับคือเป็นช่วงเวลาที่ศึกษากันไปได้เพราะว่าถ้ามีใครเข้ามาในตอนนี้เราเองก็คงไม่ไปนั่งโอเพ่นว่ามีคนคุยหรือมีแฟนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาตื่นเต้นอะไรกับตรงนี้เพราะอยากให้ทุกคนไปโฟกัสกับการทำงานมากกว่าไม่จำเป็นจะต้องรวยหรือไฮโซไม่ต้องค่ะหนูว่าหนูน่าจะไม่ได้ยึดติดกับตรงนั้นอยากได้แค่ความสบายใจก็พอแล้วอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจมีคนเข้าตาหรือเล็งใครไว้บ้างไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีคือตอนนี้รู้สึกสับสนกับตัวเองคือด้วยความที่เราเป็น LGBTQ เวลาเราอยู่กับผู้ชายเราก็ไม่ได้รู้สึกสปาร์คอะไรหรือเวลาที่เราอยู่กับผู้หญิงหรือได้ทำงานร่วมกลุ่มที่เขาคิดว่าเราเป็นพี่เป็นน้องหมดเลยมันไม่ได้สปาร์คกับใครเลยแล้วมุมมองความรักของอิงฟ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็คือตอนนี้ก็ไลฟ์โค้ชทำหน้าที่เป็นโค้ชไปก่อนมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกๆคนแต่พอถึงเวลาจริงๆก็น่าจะเอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันลงสนามทีไรก็นั่นแหละค่ะ
หตุผลที่ใครไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวบอสด้วยหรือเปล่าก็อาจจะด้วยนะถ้าบอกว่าไม่ใช่ก็โกหกก็มีส่วนนิดนึงเพราะว่ามันก็ต้องผ่านการสแกนก่อนว่าเขาจะโอเคไหมอะไรยังไงแล้วตอนนี้อยากได้สเปคแบบไหนคือหนูชอบคนมีเสน่ห์เฉยๆค่ะชอบคนอยู่ด้วยเราสบายใจสดใสเป็นอีเนอร์จี้ที่ดีให้เราได้ก็พอแล้วขนาดไม่มีสเปคก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลยหัวเราะยิ่งชีพโพสต์โต้ปมไลน์หลุดด่าไอลอคอเสียงสวงงอยู่ดีๆโดนด่าการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 11:36 น.ยิ่งชีพโพสต์โต้ปมไลน์หลุดด่าไอลอคอเสียงสวยันชัดไม่มีผู้สมัครสวสายอีวักเราไม่ได้ส่งใครและเราไม่ได้ดันใครงงอยู่ดีๆโดนด่าหลังมีแชทไลน์ผู้สมัครกลุ่มหนึ่งใช้ชื่อว่าสว.ประชาชนภายในกลุ่มมีการประท้วงกันเกิดขึ้นเนื่องจากพบว่ามีการล็อบบี้ให้มีการเลือกผู้สมัครที่วางไว้โดยมีการพาดพิงถึงไอลอหลุดผู้สมัครสว.ตั้งกลุ่มไลน์ซัดไอลอบังคับเทคคะแนนสนับสนุนคนของตัวเองต่อเรื่องดังกล่าวนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรืออีวาโพสต์ข้อความตอบโต้ความว่าเมื่อ13วันก่อนผมประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าไม่มีผู้สมัครสว.สายอีวาเราไม่ได้ส่งใครและเราไม่ได้ดันใครสาเหตุที่ต้องโพสต์แบบนี้เพราะว่ามีพี่ผู้สมัครหลายคนมาเล่าให้ฟังว่ามีคนไปขอเขาลงคะแนนให้ตัวเองโดยอ้างว่าตัวเองเป็นสายอีวัฟวันนั้นก็เลยคิดว่าจำเป็นต้องประกาศให้ชัดเพื่อไม่ให้ใครเอาไปอ้างอะไรได้อีกแต่ก็คิดว่าคงยังมีคนแอบอ้างอยู่บ้างอาจจะป้องกันได้ไม่หมดแต่ได้ชี้แจงชัดแล้วเท่าที่ทำได้ให้ทุกคนมีเครื่องมือเอาไปยืนยันกันต่อได้วันนี้ทั้งวันเป็นวันสำคัญของการตกลงว่าใครจะลงคะแนนให้ใครผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านั้นเลยวันนี้ทุกคนที่อีวัฟนั่งทำงานอยู่ออฟฟิศและกลับบ้านให้เร็วเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแต่ปรากฏมีผู้สมัครส่งไลน์ไปด่ากันว่าไอลอไปบังคับให้โหวตตามสั่งแล้วก็มีนักข่าวเอาไปออกข่าวกันตอนดึกผู้สมัครคนนั้นคือใครก็ไม่รู้ส่งไลน์ไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วใครไปสั่งให้เขาโหวตก็ไม่รู้อีกแล้วจะให้เขาโหวตให้ใครก็ไม่รู้อีกอยู่ดีๆแม่งด่ากูเฉยเลยนักข่าวก็เอาไปเขียนข่าวอีกไม่มีใครโทรมาถามสักคำแต่ตอนนี้ดึกแล้วไม่ต้องโทรมาถามแล้วล่ะนักข่าวที่ไหนอยากถามไปเจอกันที่ Impact พรุ่งนี้เลยครับ